สวัสดีค่ะเอาละค่ะเรามาชมกันต่อนะคะว่าคุณย่าตัวเล็กได้จัดการกับพื้นที่รกๆให้เป็นสวนเล็กๆไปถึงไหนแล้วไปกันเลยค่ะสำหรับตอนนี้พื้นที่ที่คุณย่าตัวเล็กจะทำก็ยังคงเป็นบริเวณนี้นะคะเริ่มจากตรงพุ่มดอกไม้นี่เลยค่ะก่อนอื่นเช้าๆแบบนี้คุณย่าตัวเล็กยังมีพลังเยอะค่ะเพิ่งตื่นนอนคุณย่าขอจัดการกับกองวัชพืชที่คุณย่าได้เก็บกองไว้เมื่อตอนที่แล้วก่อนนะคะตอนนี้มันแห้งหมดแล้วค่ะจะเป็นปุ๋ยได้อยู่แล้วเนี่ยจากนั้นคุณย่าตัวเล็กก็จะดายหญ้าส่วนที่เหลือเฉพาะบริเวณนี้ออกไปให้หมดก่อนนะคะตอนต่อไปจะได้ทำแปลงปลูกต้นไม้บริเวณนี้กันต่อค่ะในตอนหน้านะคะตอนนี้คุณย่ารู้สึกว่าการทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำๆใช้กล้ามเนื้อที่เดิมๆรู้สึกกล้ามเนื้อมันเริ่มจะอ่อนแรงแล้วค่ะคุณย่าขอเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมผสมทรายกับปูนนะคะเพื่อเทพื้นบริเวณที่ได้ปรับพื้นที่ไว้เมื่อคราวที่แล้วก่อนนะคะลุยเลยค่ะคุณย่าคุณย่าไหวอยู่แล้วทำไปเพราะใจรักล้วนๆเลยค่ะโอเคไปได้ลุยค่ะลุยบริเวณนี้จะมีขอนไม้ใหญ่ๆอยู่ค่ะตอนแรกคุณย่าก็หนักใจมากๆเลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะคุณย่าไม่มีพลังพอที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปได้คุณย่าไม่มีผู้ช่วยเลยนะคะทำอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าตั้งใจจะทำคนเดียวทำคนเดียวเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเราก็สามารถทำสวนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วจะทำยังไงดีล่ะกับขอนไม้ขอนนี้ก็ปิ๊งไอเดียได้ว่าเมื่อเราไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายเขาไปไหนได้เราก็ให้เขาอยู่ในส่วนนี้ตลอดไปซะเลยด้วยการโบกปูนทับค่ะซึ่งคุณย่าคิดเอาเองนะคะว่าถ้าเราโบกปูนทับน้ำมันก็จะไม่ซึมผ่านเข้าเนื้อไม้ได้อีกมันก็จะทำให้หยุดการผุกร่อนของไม้นะคะเขาก็จะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ผุกร่อนอีกนะคะอยู่เป็นคุณปู่ขอนไม้ประดับสวนตลอดไปเอางี้แล้วกันนะคะงั้นก็ลุยเลยตอนนี้เทพื้นต่อค่ะจากนั้นคุณย่าก็จะผสมทรายกับปูนนะคะใช้ทรายละเอียดหน่อยนะคะอันนี้ผสมเพื่อที่จะเอาเป็นตัวประสานก่ออิฐบล็อกอะค่ะก่อบล็อกปลูกต้นไม้เพื่อให้บล็อกอะแข็งแรงโดยใช้ตัวปูนนะคะปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานลุยเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะโดยอันดับแรกก็คืออันดับแรกก็เอาปูนที่ผสมแล้วเนี่ยนะคะโปะลงไปบนพื้นดินบนพื้นดินนะคะอันดับแรกแล้วก็ใช้อิฐก้อนแรกโปะบนปูนแล้วก็แต่งขอบแต่งข้างๆให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มันเลอะเทอะหลังจากนั้นก็โปะปูนลงบนอิฐก้อนที่ก้อนแรกนะคะแล้วก็กดให้แข็งแรงนะคะหลังจากนั้นก็เอาอิฐก้อนที่สองโปะลงไปบนก้อนแรกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทำไปค่ะคุณย่าทำเพลินๆนะคะไม่เบื่อเลยแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะคะเนี่ยใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่ก็สนุกค่ะไม่เบื่อใกล้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะมาดูผลงานกันค่ะพื้นที่ส่วนแรกถูกเททับด้วยปูน
แล้วพื้นที่ตรงขอนไม้ก็ถูกเททับด้วยปูนเห็นไหมคะขอนไม้ใหญ่ๆนั่นน่ะกลายเป็นคุณปู่ขอนไม้จะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะอยู่เป็นคุณปู่ขอนไม้ประดับสวนเป็นประวัติศาสตร์ตลอดไปนะคะคุณปู่และต้นไม้ที่ใส่ภาชนะวางไว้ระเกะระกะบริเวณนี้คุณย่าก็ก่อบล็อกให้เขาแบบหยับยาปะค่ะกันบริเวณให้เขาได้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนที่2นี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะตอนต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณญาติเป็นกำลังใจให้คุณญาติด้วยนะคะที่ช่อง YouTube คุณญาติตัวเล็กกับต้นไม้ยิ้มค่ะขอบคุณมากๆค่ะ Thank you so much for watching. See you later. Bye.